ข้อต่อไปจากวันวิสาขกรุงเทพนะครับเนื่องจากผู้ถามได้ไปปฏิบัติธรรมคอร์สชื่อการหลีกเร้นปฏิบัติหลักสูตรพุทธโอษฐ์มีปัญหาที่อยากจะกราบเรียนสอบถามดังนี้นะครับข้อแรกการวัดคุณธรรมของพระอริยเจ้ามีการวัดคุณธรรมจากการทำสมาธิดูลมหายใจมีในพุทธวจนะหรือมีพระสูตรรองรับหรือไม่เช่นมีชั่วโมงให้ผู้ปฏิบัติหลับตาแล้วนั่งจับลมหายใจและบอกว่าผ่านบรรลุแล้วผู้ถามก็เลยถามท่านว่าบรรลุอะไรก็ได้รับคำตอบว่าได้โสดาบันจิตสูงมากผู้ถามขอทราบว่ามีพระสูตรในพุทธวจนะหน้าไหนบ่งบอกถึงการลดความเป็นคุณธรรมแบบนี้ครับไม่มีไม่เคยเจอนะก็การวัดคุณธรรมพระตถาคตให้เราเนี่ยวัดสอบด้วยตนเองตามหลักของธรรมะที่ศาสดาบัญญัติอย่างในคู่มือโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ให้ใครมานั่งชี้เราเพราะว่าคนที่ในครั้งพุทธกาลคนที่จะชี้ได้ก็มีพระตถาคตผู้เดียวนอกนั้นก็ไม่มีภิกษุรูปไหนที่มาพยากรณ์อะไรได้เลยก็ไม่เคยมีตัวอย่างโมคคัลลานะก็ไม่เคยสารีบุตรก็ไม่เคยอนุรุทธะเลิศด้านทิพยจักขุก็ไม่เคยดังนั้นในพุทธวจนะยิ่งไม่มีใหญ่นะก็พระองค์ให้พยากรณ์ตนเองนะตามหลัก50กว่าพระสูตรนี้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นคู่มือโสดาบันอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อผู้เจ้าหรือเชื่อใครนะถ้าฟังผู้เจ้าเราก็ฟังแค่ผู้เจ้าอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับผู้เจ้าเราก็วางไปเป็นความเห็นของท่านในครั้งพุทธกาลพระสงฆ์สามารถพยากรณ์บุคคลว่าเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีบุคคลได้หรือไม่ครับไม่เคยเจอถ้าใครเคยเจอสแกนหาเจอก็หาพระสูตรมานะยังไม่เคยเจอมีการเทศว่าคุณธรรมจากโสดาบันสามารถถอยหลังได้ถ้าหมิ่นประมาทพระอรหันต์ขอทราบพระสูตรผู้ถามรู้สึกสับสนกับฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของพระโสดาบันขอพระอาจารย์เมตตาตอบด้วยครับมีการเทศว่าคุณธรรมจากโสดาบันสามารถถอยหลังได้หรอถ้าหมิ่นประมาทพระอรหันต์ไม่มีใครได้โสดาบันแล้วเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมพระตถาคตยืนยันเลยไม่มีการทำกรรมที่จะทำให้เขาตกจากความเป็นโสดาบันพระองค์เปรียบเทียบกับมหาภูตธาตุ4ว่ามหาภูตธาตุ4เนี่ยยังมีความแปรปรวนไปได้คือดินน้ำไฟลมแต่ความเป็นโสดาบันนั้นไม่มีความแปรปรวนเลยขึ้นพระสูตรให้โยมดูบอกภิกษุทั้งหลายแม้มหาภูตรูป4กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เราอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์และด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นยังจะมีการแปรปรวนไปยังจะมีการปรวนแปรไปเป็นเสียอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีวิสัยแห่งเปรตก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยแปรเปลี่ยนไม่ได้ตกไม่ได้ถ้าตกก็ไม่ใช่โสดาบันนะโสดาบันตกไม่ได้แล้วเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจะได้เป็นพระอรหันต์ดังนั้นไม่เคยเจอพระสูตรที่ว่าโสดาบันแล้วไปหมิ่นประมาทพระอรหันต์แล้วจะตกลงมาไม่มีนะอันนี้แต่งเองพูดเองบัญญัติเองถ้ามีก็ให้เขาหาพระสูตรมานะ